เรื่องเงินเนี่ยมันรับอยู่แล้วมันมีราคาตัวตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยลักษณะเนี้ยคำว่ารับผิดรับชอบต้องมีไม่มีไม่ได้มันไม่ยุติธรรมมันเอาเปรียบกันนะเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับท่านการลดการเอาเปรียบก็จะลดลงไปนะผมว่ามันเป็นไปได้สูงได้วันนี้โลกมาถึงตรงนี้แล้วครับความเจริญด้านวัตถุมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วความซื่อสัตย์มันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในการควบคุมพฤติกรรมกิจกรรมของผู้คนจะมีมากขึ้นความซื่อสัตย์เพราะเวลาเนี่ยวงจรปิดวงจรเปิดยังไงมาทำอะไรเอาไว้นิดหน่อยโป้งเป้งเชี่ยวชั่วช้าเลยเห็นหรือยังนั่นแหละครับเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่มีความซื่อสัตย์ก็ชิบหายเลยทีไปไหนไหนเจอเห็นหรือยังประเภทหลอกลวงล่อลวงก็จะหายไปทีน้อยสองน้อยแต่สิ่งที่มันมีอันนึงก็คือมันมีความลับเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยพวกความลับพวกของลับใช้ในที่ลับไปใช้ที่แจ้งในซวยเลยนะเห็นไหมพอได้ไหมครับถ้าลุงเล่าให้ฟังในกรอบอ้างถึงอ้างอิงในขณะนี้พอที่จะไหวไหมครับเนี่ยการอยู่ด้วยกันก็อย่างเงี้ยก็แชร์ไปแชร์กันมาครับผมนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพอำนาจน่าจะมาพูดตอนหลังๆครับนะเรื่องของอำนาจน่าจะเป็นข้อที่6ที่7เรื่องของอำนาจอำนาจที่จะเข้ามาอำนาจทางกฎหมายทางอะไรก็ว่ากันไปอันนี้อำนาจขึ้นมาก่อนเลยชิบหายเลยแอบมีอำนาจอีกอันนึงการฟ้องร้องเหมือนกันถ้าหากว่านายกไม่มีส่วนได้เสียเธออย่าเสือกบุคคลที่3อย่าเสือกเข้าใจมั้ยครับทุกวันนี้เสือกแม่งทุกเรื่องสังเกตมั้ยครับนักร้องประจําอะไรต่างๆสังเกตมั้ยครับมันไปต่อไม่ได้ฝ่ายต้อนรับก็อะไรวะจะคิดให้ร้ายใครก็อยู่แค่นี้ก็ยื่นเรื่องไปก็เจอแล้วอย่างเงี้ยช่วยหมายถ้าไม่มีส่วนได้เสียห้ามแย่เด็ดขาดเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายพวกนี้ออกมาอย่างเช่นผมเดินไปบ้านท่านถ้ามาเดินบ้านผมหรือว่าไปเจอกันถนนถ้าหากว่าผมเหยียบหลังเท้าท่านแปลว่าท่านกับผมเป็นคู่กรณีไอ้คนยืนดูจะมาทำหน้าที่ฟ้องร้องแทนไม่ได้โอเคไหมงงไหมนี่ไม่งงนะแปลว่าบุคคลที่3จะอยู่ห่างไปเรื่อยๆนี่ออกไหมครับน่ามันก็1ต่อ1วันบายวันระหว่างผู้ให้ผู้รับมันจะออกมาเป็นเช่นนั้นต่อไปนะกฎหมายต้องมีอย่างนี้ออกมาไม่งั้นเสือกมันทุกเรื่องสิครับใช่ป่ะรู้จักมนุษย์เสือกไหมครับน่าเห็นไหมนั่นคือตัวปั่นทำสังคมให้มันวุ่นวายสังเกตไหมครับผมไม่เคยให้คะแนนพวกนี้รู้ไหมพวกสทรเนี่ยเข้าใจอย่างครับนะทนายก็เหมือนกันนะต่อไปก็ต้องรับผิดรับชอบรับว่าความคุณต้องรับผิดเออคุณตกลงให้เรียบร้อยนี่ข้อมูลดิบเงี้ยไม่เหนือจากเนี้ยคือของจริงต้องพูดความจริงไปเรื่อยจริงไปเรื่อยจริงไปเรื่อยเพราะว่าในเรื่องของอำนาจเพราะอำนาจเข้ามาก่อนนี่นะครับมันถึงวุ่นวายก็จะมาครับอะไรต่างๆก็อำนาจเข้ามาจับกฎหมายมาจับกฎหมายคืออำนาจจะคิดมากเข้าใจยังครับนะยังไม่ได้กฎหมายคืออำนาจจะคิดมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นบุคคลที่3จะไม่มายุ่งเกี่ยวจำไว้เลยครับคน2คนตีกันกูจะตีกันใครทำไมว่ากูหัวแตกหัวแตนกฎหมายมันกฎหมายต้องเข้ามาโอเคไหมมันพอใจตีกันปล่อยมันตีกันใช่ป่ะใช่ไหมล่ะแต่มีข้อกฎหมายใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนี่นะต้องเอาตัวนี้ใครเริ่มก่อนนั่นน่ะกฎหมายจัดการทุกวันนี้วงจรปิดมันมีใช่ไหมง่ายๆใช่ไหมครับใครเริ่มเรื่องก่อนนั่นกฎหมายเข้าไปจัดการเป๊ะเข้าไปนะใครสวนเนี่ยต้องกฎหมายอินเดียนะครับเข้าผิดจากคนเริ่มก่อนนะครับถ้าหากว่านะคนก็ถูกรังแกถ้างั้นน่ะบ้านกฎหมายต้องแข็งตรงนี้ครับต้องแข็งต้องยุติธรรมอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะครับนี่แหละต้องบอกว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครมันก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับค่าของคนอยู่ที่คนผลนามสกุลก็จะน้อยลงค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ํารวยจะน้อยลงและค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นก็ยังมีอยู่ครับลายเซ็น